รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดย Elite Holiday ดูแลกันและกัน Off Flight by Elite Holiday Small Group by Holiday Group Image Corporation ประเทศไทยจำกัดท่องเที่ยวอย่างมีสไตล์ไปในดินแดนแห่งวัฒนธรรมที่หลากหลายดื่มด่ำกับบรรยากาศของความสงบและสวยงามพร้อมรับประทานอาหารอร่อยๆที่พลาดไม่ได้ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวคุณเอ๋ณัฐพงษ์และสุดยอด VIP ของเราคุณนิรุตสิริจัญญาในดินแดนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความน่าหลงใหลที่นี่ไต้หวันคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณนิรุตครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลีลามีครับมีลีลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมแบบนี้ที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกครับในลีลาที่เป็นตัวคุณเองนี่คุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่ไต้หวันนะฮะหัวเราบินขึ้นไปทางเหนือเฉียงเฉียงทางอีสานกันมาหน่อยนะครับนั่งกัน 2-3 ชั่วโมงเหมือนกันใช่ครับเกาะเฉียวมาอยู่กลางทะเล3ชั่วโมงกว่าๆมาถึงที่ไต้หวันคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่เรียนรู้เรื่องของฮวงจุ้ยนี่ที่นี่เรามาที่บ้านโบราณอายุประมาณ200กว่าปีเลยทีเดียวครับเปิดรายการนี่ที่นี่คือหลินอันไท่ชื่อตัวบ้านนี้เลยนะฮะบริเวณนี้บริเวณนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นบ้านเก่ามหานครไทเปใช้คำนี้เลยนะครับพื้นที่ขนาดนี้นี่หลินอันไท่ต้องแพงมากเลยเราจะไปดูกันว่าฮวงจุ้ยเนี่ยแต่ละอย่างที่ก็ว่ากันเริ่มต้นนี่เลยอ่างน้ำครึ่งพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวโอ้เป็นไงผู้ชมมากกับผู้ใหญ่เนี่ยการตีความชัดเจนมากนี่คือจริงๆสระพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนั่นนี่ผู้ชมไม่เห็นด้วยนะข้อมูลไม่รู้ด้วยนะสระพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนี่ไม่ได้เก่งหรอกบ้านบ้านนี่ตัวบ้านนะครับฮวงจุ้ยแบบหันรับเงินรับทองนี่รับประตูเราไปเที่ยวชมกันเลยดีกว่าเชิญครับผู้ชมครับผมอยากเห็นเต็มแก่แล้วครับไปครับเชิญครับโหเดินประตูมาโหตอนนี้ประตูสูงมากนะโหนี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้ก่อนเลยเนี่ยเข้ามาปั๊บต้องไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้พระไหว้เจ้าไหว้ครูบาอาจารย์นะครับเข้ามาเข้านี่แล้วเป็นห้องรับแขกป้ายชื่อจะมาพี่เอ๋ทางตระกูลเจ้าของบ้านเต็มไปหมดนี่เหมือนห้องรับแขกนะรอบๆสวยมากนี่เข้ามาก็ต้องไหว้พระไหว้เจ้าเหมือนบ้านเราจะมีศาลพระภูมิมีอะไรอย่างนี้ไงครับนี่เป็นบ้านเศรษฐีบ้านใหญ่หน่อยก็จะมีแบบเหมือนกับเป็นศาลเล็กๆอยู่ในบ้านตัวเองเข้ามานี่ก็เป็นตรงส่วนพื้นลักษณะเป็นส่วนหินหินนะฮะเป็นหินนะฮะที่จะบอกว่าเป็นอิฐบล็อกก็ไม่ใช่เป็นหินเลยครับแล้วก็ลงมาลักษณะเป็นหลุมนะฮะลงมาต่ำลงมานิดนึงแล้วก็สเต็ปเนี่ย
ถ้าทางฮวงจุ้ยเนี่ยค่อยๆลงมาปึ้งแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปนี่ขึ้นไปตามลำดับนะครับบ้านสองข้างนี่ก็ลงมาอีกสเต็ปนึงนะฮะเพื่ออะไรรู้ไหมเวลาฝนตกหิมะตกหรือฝนตกหนักๆเนี่ยจะมีที่ระบายน้ำก็ทำเป็นแอ่งเหมือนกับบ่อแต่ว่าเป็นบ่อที่อ่อนที่มีระบายด้วยเพราะว่ามีทางระบายน้ำอยู่ข้างๆเมื่อถ้าเปิดสร้างเต็มไปหมดเนี่ยน้ำก็ทะลักเข้าบ้านทั่วหมดเนาะครับแล้วปีกสองข้างนี่ก็มีการเปิดประตูเป็นห้องทำงานเข้ามาได้ด้วยเหมือนกับเป็นห้องรับแขกที่ไม่สนิทเท่าไหร่นี่นะครับมีหนึ่งประตูใหญ่เข้ามาแล้วมีสามประตูย่อยด้านในในประตูทุกประตูนี้มีความหมายหมดนะครับประตูหมายถึงการเปิดต้อนรับแล้วก็เป็นการป้องกันสิ่งไม่ดีเข้ามาด้วยนั่นแล้วทุกประตูมันมีความหมายมีการวางทุกอย่างหมดดังนั้นคนที่มีความรู้เรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยน่าจะชอบที่นี่นะฮะการถ่ายเทของลมหรือเดินออกไปที่สวนได้ใช่นี่ใช่เพราะว่ามันงั้นถ้าเกิดเข้ามาแล้วไม่มีทางออกต้องออกอย่างนี้เหยียบกันบ้านเป็นเทือกไปหมดเลยเข้าออกแต่ว่าบ้านเป็นเทือกก็มีออกซ้ายออกไปสวนไปแล้วให้ลมถ่ายเทได้เหมือนเป็นบ้านเล็กๆแต่ละหลังนะฮะแต่วางลักษณะวางไล่เลี่ยกันแล้วก็หลังคาเขาลิงก์กันหมดนะครับก็พยายามจะเชื่อมเขาเพื่อเป็นบ้านหลังใหญ่หลังเดียวที่เป็นปึกแผ่นกันทั้งหมดเลยผมว่าเขาดูเก่าๆเก่าๆสวยดีถ้าเกิดเราคือคนชอบถ่ายรูปเนี่ยโอ้โหหลายมุมนะฮะโครงสร้างหลักของชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นไม้ครับโครงสร้างบนก็เนื่องจากมีฝนมีอะไรเพราะว่าพื้นที่เกาะเป็นภูเขาเป็นเกาะเป็นทะเลมหาสมุทรมันก็จะมีฝนเยอะก็เลยใช้เป็นปูนปั้นแทนซะก็เลยว่าแล้วก็ด้านบนมีแบบรับอย่างนี้น้ำเวลาลงมาก็ลงจะเป็นลงมาเลยครับพุ่งมาหาเราเลยแต่ว่าลงมาที่นี่ปุ๊บมันก็จะถูกพาออกไปตามท่อต่างๆรอบๆนี้มันไม่มีรางน้ำในสมัยก่อนก็จะใช้ตัวนี้เป็นรางน้ำท่านผู้ชมเห็นตรงฝั่งทางด้านหลังเนี่ยก็จะวางเรียงคือไม่มีระดับยกพื้นยกสูงขึ้นมาแล้วมีพื้นพอฝนตกก็จะไหลเป็นท่อระบายมาเลยไม่ทำให้หลังคาหนักเดี๋ยวเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมผู้ชมก็มีบ่าวสาวเข้ามาเก็บภาพแต่ถ้าบอกว่าpre-wedding ฮะมาแต่ถ้าบอกว่ามาเองได้ครับผมว่าอยากให้มาสักครั้งหนึ่งครับถ้าชอบเรื่องของประวัติศาสตร์ความสวยงามดอกไม้การเกษตรอาหารครับรวมไปถึงสถาปัตยกรรมต่างๆก็ไม่ต้องยิ่งใหญ่อะไรมากแต่ว่ามีความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวของเขาเองแล้วครับที่ยิ่งใหญ่ของเราไม่ต้องมาใหญ่ๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินง่ายๆสบายๆแต่ตรงนู้นจะมีอีก1วิวสวยเชิญครับเดินไปดูกันครับคุณผู้ชมครับในตัวอาคารเก่าแห่งนี้ยังมีห้องที่แบ่งออกเป็นหลายๆห้องแต่ละห้องก็จะมีสิ่งของเครื่องใช้ที่ถูกเก็บรักษาไว้ให้เราได้ชมกันด้วยครับนอกจากตัวอาคารหลักที่นี่ยังมีไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือตัวอาคารติดบ่อน้ำที่อยู่ถัดออกไปจากอาคารหลักนิดหน่อยครับตัวอาคารถูกสร้างได้อย่างสวยงามจนบางครั้งเราอาจจะเห็นคนมานั่งวาดรูปตัวอาคารหลังนี้ด้วยครับชอบจังเลยพี่เอ๋เหมือนสเปนนะเนี่ยแต่พอเห็นเก๋งเนี่ยกลายเป็นเก๋งจีนทันทีเราจะเรียกเก๋งจีนทันทีมีไผ่ริ้วไผ่นะฮะมีเรือนยื่นออกมามีสระบัวแล้วนู่นไผ่เล็กอันนี้เป็นตระกูลไผ่เล็กเหลืองครับไผ่เหลืองแล้วก็ต้องมีหลิวต้องมีสระบัวสวยมากเนี่ยฮวงจุ้ยแล้วก็ผมไม่เรียกว่าบ้านนะเนี่ยพี่เอ๋พาผมมาผิดแล้วเปล่าเนี่ยเรียกว่าอะไรดีครับอาณาจักรนะโอ้โหเข้ามาอยู่นี่ไม่ไปไหนแล้วชีวิตเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เราโดนความเจริญโอบไว้หมดเลยได้ยินเราฟังเสียงมีเสียงทางด่วนมีเสียงรถไฟวิ่งนะครับรวมไปถึงถ้าเดินได้อยู่จะสักพักจะมีเครื่องบินบินฟู่ข้ามหัวไปตรงนี้อยู่กลางเมืองเป็นส่วนที่เจริญมากนะฮะแต่ยังโอ้โหยังเก็บความเจ๋งไว้ตรงนี้นะฮะความช่วยครบเครื่องเลยคุณผู้ชมครับมาเที่ยวหลินอันไทอยากใช้ชีวิตสโลไลฟ์มากกลางเมืองหลวงมาได้เกือบทุกวันนะครับเขาหยุดวันจันทร์ครับและมีวันหยุดใหญ่จะข้อจะหยุดอย่างเช่นว่าเขามีวันแข่งเรือนะครับวันนั้นหยุดครับวันตรุษจีนอย่างเงี้ยหยุดวันนักขัตฤกษ์ใหญ่ๆอ่ะไม่ใช่ว่าหยุดแบบหยุดนักขัตฤกษ์นี้แล้วก็หยุดไม่ใช่
ใหญ่ๆเท่านั้นรัฐบาลดูแลเข้าฟรีคุณผู้ชมครับมาได้แต่9โมงเช้า3ทุ่มเลยปิดแสดงว่าเราจะได้แสงสวยๆทั้งกลางวันกลางคืนแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์คุณผู้ชมว่าอาทิตย์เขาจะปิดเร็วหน่อยนะครับไม่ถึง3ทุ่มแล้วต้อง5โมงเย็นเขาขออนุญาตเจ้าที่ขออนุญาตโอ้ไม่เร็วหรอกก็พอแล้วหรือว่าปิดเร็วครึ่งวันวันอาทิตย์ครึ่งวันวันเสาร์ครึ่งวันนี้ไม่ใช่5โมงเย็นนี่ก็เวลาราชการแต่วันธรรมดานะวันธรรมดาปิด3ทุ่มครับยกเว้นวันจันทร์วันจันทร์เขาปิดคอยดูแลซ่อมแซมบางเรื่องนะฮะวันเดียวเขายังดูแลเรื่องสวนเรื่องอะไรดีครับฟรีสำคัญฟรีรัฐบาลดูแลทั้งหมดฟรีนักท่องเที่ยวอย่างเรามาเที่ยวได้เลยฟรีครับคือตอบแทนจากค่าทางด่วนที่ไปลงคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่าครับเชิญครับเชิญครับแวะซื้อของฝากจากสุดยอดร้านขนมหวานที่เปิดให้บริการมากว่า100ปีช่วงหน้าครับ